The Cassette Music Bar สนับสนุนการไลฟ์โดย Asahi ทุกวันนะคะว่าอย่าพูดคุยให้มันเยอะนะโหเปิดมาก็เปิดประเด็นเลยสวัสดีหนึ่งรอบนะคะสำหรับเพื่อนทางบ้านนะคะวันนี้อยู่กับ The Cassette Music Bar แล้วก็อาซาฮีตกใจเลยตกใจปะวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเริ่มแบบกลับไปทำงานปกติแล้วไงเริ่มกินข้าวได้ปกติละที่สำคัญนะครับเอ๊ะเมื่อก่อนไม่กินข้าวหรอวะไม่กินข้าวนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ปกติตรงที่ต้องห่างไงมีฉากกั้นแยกโอ้ตอนนี้เริ่มกินด้วยกันได้แล้วเออใช่กินกันได้ทีนิดทีนิดเขาเอาฉากกั้นออกแล้วที่สำคัญเลยคือรถติดเหมือนเดิมแล้วดีใจอ่ะเพื่อเวลาเหมือนเดิมได้แล้วนะครับผมใจหนึ่งก็ดีใจใจหนึ่งก็มีคนทักทายลุงการ์ดแล้วสวัสดีครับผมวันนี้คุยเรื่องอะไรดีครับมาถึงชวนคุยเลยเหรอฮะแสดงว่าแฟนมาแท้คุณอาร์ตี้ชนะกันอ๋ออุ๊ยเป็นอะไรกับอะตอมอ่ะ
อ๋ออะตอมชื่อชนะกันแค่นั้นเอาชื่อเหมือนกันเฉยๆวันนี้คุณตุ๊กตาดูเป็นสาวโคเรียเออกลับไปได้หันยางโคเรคิงสาวโคเรคิงกระทะนะครับผมกระทะนะคะอาทิตย์หน้านะคะเราจะเล่นกันแค่มือคีย์บอร์ดและมือกลองมือกีตาร์จะไม่มาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยท็อปิกวันนี้เราสักครู่นะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงจากลุงการ์ดก่อนละกันอยากคุยเรื่องอะไรลองตั้งท็อปิกมาก็ได้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 คืนย้อนมาเวลาของเราหมดแล้วแม้ตั้งแต่นั้นจะมีใครใครผ่านเข้ามาในความเงียบเหงาแต่ในใจยังมีเรื่องราวช่วงเวลาที่ฉันมีเธอเก็บเธอไว้ข้างในจะลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกคราวเมื่อวันที่เหงาจับใจไม่มีใครฉันยังมีเธอจะรู้ว่าเธออยู่ไหนอยู่ยังไงเมื่อเราจากกันที่ผ่านเลยไปนานนานถ้าลืมหรือยังไม่รู้รู้เพียงอย่างเดียวว่ายังมีเธออยู่ในความทรงจำกับภาพเดิมวันที่เคยมีกันอยู่ในใจอย่างนี้มานานเก็บเธอไว้ข้างในจะลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกคราวเมื่อวันที่เหงาจับใจไม่มีใครฉันยังมีเธอเปลี่ยนกีตาร์แล้วด้วยรู้เพียงอย่างเดียวว่ายังมีเธออยู่ในความทรงจำกับภาพเดิมวันที่เคยมีกันอยู่ในใจอย่างนี้มานานเก็บเธอไว้ข้างในจะลึกสุดใจได้คิดถึงเธออีกคราวเมื่อวันที่เหงาจับใจไม่มีใครฉันยังมีเธอจากพี่โจพี่ก้องเลยครับผมค่ะเรียกสุดใจนะลุงการร้องเพลงเรียกแขกมากสาวๆละลายไปหมดแล้วในนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะกรี๊ดลุงการนะคะครับผมกดแชร์ออกไปนะคะกดแชร์กดแท็กเพื่อนๆด้วยของดีต้องแบ่งกันดูนะคะอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะโกรธนะคะหรือว่าสนใจจะ CF อะไรของพี่ตุ๊กได้เลยนะครับผมวันนี้แต่งตัวมาวันนี้นะคะไม่มีอะไรสวยเลยนอกจากรองเท้าอันนี้นะคะรองเท้าผ่านะคะรองเท้าผ่าพูดเฉยๆไงรองเท้าผ่าผ่าอะไรฮะผ่าคาเซ็ตมพมพมพเออเป
็นผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้ใหญ่ใจดีนะคะใจดีน้อยกว่าอาสหีนิดนึงเป็นไงเป็นไงอยู่เป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาแผลบนะครับผมนะคะเออวันนี้อุ๊ยคนเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วครับผมอ่ะแชร์กันนะแชร์กันอุ๊ยเตียงจังมหาชัยรุจิราแสนดีมามาอะไรครับผมอ่านคอมเมนต์อ่ะเขาแท็กชื่อหรือเปล่าอะไรอ่ะอ๋อเหรอเออแปลว่าอะไรคะเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างมอสนะครับผมกีดลุงชาติค่ะนี่หนูเนยบอกว่าฝากทักลุงชาติด้วยจริงๆเขาไม่ได้กะจะทักผมหรอกอ๋อเหรอครับผมอ๋อเขาทักชิงไงเขาทักชิงเขาทักชิงทักชิงไปทักมาสแมนชิงแล้วอยากทักมาสแมนนะเอออ่ะฟังเพลงกันต่อนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะเก็บไปพูดคุยทีเดียวเรื่องท็อปิกวันนี้จะคุยเรื่องท็อปิกอะไรก็กดแบบว่าพิมพ์คอมเมนต์มาพิมพ์คอมเมนต์มาว่าอยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรถูกต้องพูดคุยได้หมดนะเกี่ยวกับวานๆก็ได้ใช่นะคะกลับไปนะยังตามมาอีกจากที่ที่แล้ว
อ่ะย้อนไวกันหน่อยท่าเต้นต้องมานะฮะเต้นยังไงนะจริงนี่เป็นแท้ๆเลยหมอกจางจางและควันคล้ายกันจนเป็นที่ไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสงจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาถ้าเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้ฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นเช็คไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสียกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจก็ทอดตัวคลองนะคะอย่าให้จบหมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสงจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาถ้าเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นเช็คไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสียกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจอันนี้พี่เบิร์ดเขาเต้นอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นท่าเวลาแบบว่าเรามาเที่ยวแล้วก็ทำกันเองเขาเต้นเขาเต้นไปด้วยเต้นด้วยเลยอ๋อเขาเต้นเหรออ๋อใน MV เลยเหรอเพลงนี้มันจะมีเป็นแบบว่าฟุตเทจของคอนเสิร์ตโอ้ใจได้ไอซ์ลืมเลยลืมเลยเห็นพี่เบิร์ดแค่ถึงหัวเข่านะผมคือได้ไอซ์สมัยก่อนเยอะมากเออมันบังคับไม่ได้ไงใช่กดไปแล้วมันทำยังไงดีอ่ะก็พี่เบิร์ดจะใส่เดฟๆหน่อยแต่เสื้อผมเลื่อนๆอ๋อแล้วเต้นนี้นะกางเกงจริงๆมันเป็นภาษาใบ้มั้งเออภาษามือภาษามือภาษามือภาษาใบ้โอ้ภาษามือภาษาใบ้เหรอภาษาใบ้เอออ๋อเป็นภาษามือถูกต้องครับผมถูกต้องใช่มั้ยใช่มั้ยคือเมื่อก่อนพี่เบิร์ดเค้าเคยแบบว่าอยู่แบบดูทีวีอยู่ช่องล่างไงสทท11นะครับเออกับป้าแล้วมาโทษช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างล่างอ๋อไม่ใช่เหรอพี่ใช่พี่ชายเค้าสาย MV อ๋อเออเป็นเมื่อก่อนน่ะเราไม่มี Google ไงแกะเพลงต้องแกะจากแบบต้องแกะ MV เอานะวันนี้เราคุยเรื่อง MV ดีกว่าวันนี้เราท็อปปิกจะคุยเรื่อง MV เดี๋ยวเราคุยกัน4คนทำไมอ่ะไม่เอาไม่คุยทำไมคนนี้คุยเรื่อง AV ได้อยู่เดี๋ยวก่อนแหมไปถึงได้ไปถึงช่องทีวีที่บ้านไงเวลาต่อเกมช่อง AV ช่องเรามาทำงานอย่าให้ทะเลาะกับที่บ้านนะคะนะคะเออ MV ที่ทุกคนประทับใจเออของพี่ชาติก็เป็น MV เพลงเพลงอะไรค
ของผมเหรอของผมก็โยนกันอย่างนี้เลยเป็น MV ที่ตอนแรกก็อยู่ดีๆก็ส่งกำลังบิดลูกบิดเลยนะครับผมทุกส่งมาอย่างนี้อ้าวก็เห็นพี่ดีแล้วทำกันบ้านมาก่อนนะครับผมพี่เป็นสาย MV ไงผมอ่ะของพี่เบิร์ดเหมือนกันแต่เป็นเพลงบูมแมลงอ๋อยังไงเล่าสิพี่ก่อนนะนึกก่อนพี่ใหม่ณัฐฐาลอยเป็นนางเอก MV ถ้าผมจำไม่ผิดใครจำได้ยังไม่คุ้นชื่อณัฐฐาลอยเลย Google แป๊บจริงแล้วคือประเด็นคือพี่เบิร์ดใช้ไม้แขวนเสื้อนะครับผมเป็นบูมแมลงนะครับผมนั่นคือจริงมั้ยเนี่ยตราตึงจริงๆตราตึงใจเรามากใช้ไม้แขวนเสื้อเว้ยเฮ้ยมันทำได้จริงก็เลยลองผมก็เลยลองเอาของพ่อมาทำเรียบร้อยได้เหมือนกันได้อะไรครับได้พ่อมาตีครับผมอันนี้อันนี้บูมแมลงไม่ได้กลับมาพ่อหยิบมาให้นะมาไม่มาที่มือด้วยมาที่หัวนะครับผมนะคะอันของน้องตุ๊กอะมีมอไซค์ด้วยใช่ไหมเพลงบูมแมลงอะมีขี่มอไซค์ด้วยป่ะผมจำไม่ได้เป็นมอไซค์พ่วงข้างไม่รู้นะจำไม่ได้มอไซค์พ่วงข้างคืออะไรพี่ข้างไงมอไซค์แบบสมัยโอ้โหสับโบราณมากเลยมอไซค์พ่วงข้างเรโทรหน่อยเรโทรเขาเรียกว่าอะไรก็มอไซค์พ่วงข้างทำไมอ่ะมันต้องเรียกอย่างอื่นเนาะถือว่าก็มอไซค์พ่วงข้างไงทำไมเรียกว่าชั้นมีอื่นเขาเรียกอย่างอื่นเขาเรียกว่าอะไรมอไซค์แมทแม็กอ๋อครับคนไม่ดูหนังจะไม่รู้เรื่องอะไรเออใช่เออคนไม่ดูหนังจะไม่รู้เรื่องแบบไหนเรื่องหนังเรื่องอะไรแมดแม็กไงแมดแม็กเนี่ยคนก็เคยดูไงที่อยู่ทะเลทรายที่เขาขับอ่ะเรียกพ่วงข้างดีกว่านะคะง่ายกว่าเยอะเลยของน้องตุ๊กจะเป็นMV เพลงโดโจโดโจอ๋อคือแบบว่าเกิร์ลกรุ๊ปยุคนั้นอ่ะจะต้องแบบว่าทั้งเพลงกับมองกล้องอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีไฟกลมๆอยู่ตรงดวงตาเคยสงสัยนะตาจะสวยทุกคนเลยเคยสงสัยว่าเขาใส่อะไรวะแบบว่าทำไมตาเขาเป็นวงๆอ่ะทุกเพลงทุกคนเลยนะต้องมีการวิ่งมาแล้วเข้ามาหากมีคนบอกว่ามอไซค์พ่วงคว้างอยู่ใน M พ่วงคว้างใจเย็นอยู่ใน MV ซ่อมได้อ๋ออ๋อเหรอใช่ใช่เขาบอกมาผมไม่รู้พ่วงคว้างเลยเมื่อกี้ผมจำได้แต่พี่เบิร์ดเหวี่ยงไม่แผ่นเสื้อแหละครับผมแค่นั้นเองจำแค่นั้นนะคะกลับไปดูแล้วเหมือนเพลงล้างใจนะคะพี่ป๊อกจำแต่ที่ตอนเสียงโทรศัพท์คุยเยอะจะเป็นลมแล้วครับขอสักหนึ่งบทเพลงโอเคค่ะเดี๋ยวเราขั้นเรื่อง MV ไปก่อนหนึ่งบทเพลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวต่อนะครับผมเดี๋ยวมาต่อนะคะเดี๋ยวจะโดนด่าอะไรกันครับผมข้างหลังนะคะอ๋อเขาคิดเรื่อง MV อยู่ว่าจะพูดอะไรตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวเบรกหน้ามีอะไรพูดอันนี้เล่นคีย์แบบพ่วงข้างอยู่ครับผมแสดงว่าคุณณัฐพงษ์เพิ่งเข้ามาคุณณัฐพงษ์บอกว่าเล่นเพลงเถอะครับเดี๋ยวจะเป็นลมคุยเยอะจะเป็นลมแล้วครับแสดงเพิ่งเข้ามานะคะจริงๆเราเพิ่งคุยเมื่อกี้เองนะใช่ถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ไลฟ์แรกจะรู้ว่านี่เราพูดน้อยลงเยอะมากแล้วนะคะครับผมดีดนิ้วไปค่ะเปรียบกับชีวิตของคนเมื่อยามสุขล้นจนใจมันยังไม่อยู่คงเจ็บได้กับฤดูคงเป็นฤดูที่แสนสดใสแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่ใจเจ็บจนทุกข์ดังพายุที่หอมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฝันร้ายยิ่งน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนตกนะคะดูแลตัวเองครับผมวันที่ต้องเจ็บช้ำใจจากความผิดหวังจนใจมันรับไม่ทันเป็นธรรมดาที่เราต้องไหววันกับวันที่อะไรมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนทุกข์ดังพายุที่หอมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องอดทนเวลาที่ฝัน
อยพี่ต้องเอาทำเวลาที่ฟ้านรักยังไงจะทำให้เราได้เห็นที่ความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฟ้าเจ็บฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารคุณค่ะกระปี้กระเป๋าไหมถูกต้องช่วงนี้แบบว่ามีหลายฤดูไงใช่ๆเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะทุกครั้งฝนจะตกทุกครั้งเวลาเราซักผ้าแล้วก็จะไปตากนะคะฝนจะตกทุกครั้งอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าก่อนออกมาก็ซักถูกไหมเรียบร้อยหรือว่าล้างรถด้วยล้างรถล้างรถล้างเสร็จเงาแวบแบบขัดมาด้วยนะคะฝนตกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเสียไปเปอร์เซ็นต์มันเป็นเยอะมากนะใช่เหมือนแบบแกล้งกันทำไมผมมีวิธีแก้ยังไงคะไม่ต้องล้างนะครับผมเย้สีดมากเลยหมายถึงรถสมุกเมื่อกี้มีการสมุกสมุกเมื่อกี้นี่สมุกอย่าแกล้งน้องป๊อกสิมันหาตรงนี้แหละนี่แหละหาตรงที่มันขยี้นี่แหละใช่นะคะนิสัยเพลงต่อไปผมให้พี่ขึ้นเลยจะขึ้นกรุ๊ปไหนแล้วแต่พี่แล้วเพลงมันมีกีตาร์จริงเหรอเป็นกีตาร์แกล้งคุณเพลงเดียวพอแล้วพูดคิดขอโทษแกล้งแบบว่าอย่าแกล้งผมเลยแกล้งทั้งวงดีกว่านะครับผมผมขอโทษพูดได้คำเดียวสั้นชายคำเดียวเลยนะครับคำก่อนจากนั้นไม่ทันแหลมเชียวต้องตัดคำตัดคำออกเป็นแบบ rearrange ไง rearrange เจ๋งๆต่อครับเฮ้ยเพลงมันกีตาร์นะคุณคุณขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวจะพูดงานอันนี้คือประโยคบอกเล่าใช่ไหมพี่ป๊อกคุยกับใครคะอันนี้คุยกับบัตรโทรศัพท์เหรอครับบอยๆจะบอยไปมาตอนนี้วงเราพัฒนาแล้วนะไม่ได้คุยกับคนแค่ทางบ้านนะคะคุยกันเองด้วยนะคะตอนนี้ชายเลยโดนใจฉันเลยไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างใช่เลยคือเธอแน่นอนบอกกันได้เลยที่เคยต้องการประมาณนี้เลยใช่เลยต้องสวยขนาดนั้นหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยใช่เลยคือคนนี้เลยคนไหนคนไหนที่รอตั้งนานที่ใจต้องการประมาณนี้เลยใช่เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีเข้าใจฉันเลยเธอจะมีตัวตนจะพูดไงดีอย่างนี้ต้องบอกใช่เลยใช่เลยใช่เลยสวยขนาดนั้น
ทำไมอ่ะเห็นมันจะสุดละอีกหน่อยจะไปปิกอัพแล้วหมดหมดเฟสแล้วหมดเฟสแล้วนึกว่าแบบว่าอีกนิดนึงก็ไปเล่นตรงบิ๊กเซอร์แล้วอ่ะนี่กำลังจะหันไปบอกพี่ป๊อกนะพี่ป๊อกเดี๋ยวอีกสักรอบนะครับไม่รู้แมนไม่ไหวแล้วสุดเฟสแล้วนะครับผมนะคะใช่เลยนะฮะใช่เลยคาพิทัยคาพิทัยธนาวุฒินะครับผมมีคนบอกว่าชอบสำเนียงลุงการ์ดอะไรนะชายมีคนขอเพลงมีคนขอเพลง EQ สั่งให้ลูกด้วยอ่ะขอเพลง EQ สั่งให้ลูกหน่อยค่ะร้องไงนะเขาอาจจะเห็นตุ๊กร้องเพลงเกาหลีบ่อยตุ๊กกิ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 อาอีจิเตรุนะเราก็เล่นไปเรื่อยนะฮะเล่นไปเรื่อยจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนจำได้จำได้รีบกลับครับเคอร์ฟิวนะครับผมครับผมรีบเล่นนะคะเดี๋ยวโดนว่าอ่ะมีอะไรกันอีกเมื่อกี้ MV ไง MV เรามาต่อที่น้องการ์ดแล้วกันนะครับเรื่อง MV การ์ดการ์ดโอ้โหหมอครับผมผมชอบ MV ของ D2B ครับเพลงแรกเลยอุ้ยต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงมีหิมะตก CG หมดเลยหิมะโอ้โหชอบสุดยอดสุดยอดCG CG เป็น CG ตอนนั้นนึกว่าเอ๊ะไปถ่ายที่ไหนทำไมแบบว่าหิมะตกด้วยอ่ะ CG แล้วก็ต้องมายืนรวมกันในเฟรมเดียวถูกต้องแล้วก็ร้องเพลงหน้ากล้องพี่แดนร้องอยู่คนเดียวแต่อีก2คนต้องมองบนมองล่างมองไปที่กล้องมองบนมองล่างเพื่อไปที่กล้องนิดหน่อยแล้วก็มีดวงไฟตรงตามั้ยไม่มีมุมกว้างไม่มีเหรอไม่มีมุมกว้างมีแต่ว่าไม่โดโจเลยอ่ะไม่โดโจเลยอ่ะทำไมอ่ะต้องมีแต่โดโจแหละต้องมีดวงไฟตรงลูกตาดิพี่ทาทาเขายังมีเลยจริงอ่ะใครทันช่วยกดหัวใจนะครับเป็นคนสงสัยเอ้าเมื่อก่อนงงจริงๆทำไมมีดวงไฟตรงลูกตาแล้วก็ต้องมีพัดลมตลอดเวลาถ้าพัดลมจะเป็นทางพี่เจพี่เจต้องใส่เสื้อ2ชั้นใช่ป่ะให้มันปิวๆใช่ไหมเป็นหน่อยนึงนะครับผมมาสเตอร์แมนแหละครับผมชอบเพลงซ่าสันสันแก๊งดีทีวีใกล้กันใกล้กันโดดลงมาเลยเอ็มวีเป็นไงกระบอกกระโดดแล้วมันแบบว่าเด้งใช่ป่ะใช่ใช่แล้วก็กล้องจะตั้งข้างล่างแล้วก็จะเข้าไปเล่นกับกล้องทีแรกเราเจอไอ้อ๋อไม่เป็นกระจกยงพื้นไงใช่ใช่เดี๋ยวเป็นดีทูบีหรือว่าอันนี้ดีทูบีหรืออ่างกระเทิงครับผมโอ้โหเป็นกล้องเสยขึ้นมาไงดูงิ่งนิดนึงเราดูเอ็มวีในนิกคาราโอเกะไปเลยภาพเป็นแบนหน่อยแต่ใช่ใช่ใช่เขาเป็นกล้องตั้งกล้องต่ำๆถึงกล้องดีทูบีนี่จะขาดไปได้เลยถ้าไม่หันหลังชนกันหันหลังชนกันบุดกล้องรอบโอ้คือคุณแม่นมากเลยเนี่ยรายละเอียดรายละเอียดชอบรายละเอียดรายละเอียดเป็นคนเก็บรายละเอียดธรรมดาอย่างเราพูดคุยจบแล้วนะคะจบแล้วเดี๋ยวเลยคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเดี๋ยวตากล้องเลยคนหนึ่งนะผมบัตรโทรศัพท์ไงคุณคนนี้ผมรอมาสเตอร์ป๊อกคนนี้ผมรอเลยคนนี้ผมรอเลยนี่ไงผมไล่ไปไงตัวพีคไงผมเลยเพลงนี้เลยผมดูบ่อยอะไรโอ้ยคุณไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้ป่ะเนี่ยใจปะโถนี่เลยคิดถึงจังมาหาหน่อยคุณผมดูบ่อยมากเลยเนี่ยคุณก้าวสูงตรงไหนทำไมอ่ะทำไมเราก้าวสูงตรงไหนเอาหรออันนี้คุณเน้นพรีเซนเตอร์ไม่ได้งั้นทำไมเพลงนี้ได้90ประมาณนี้อันนี้ผมล้อเล่นเขาชอบนางเอก MVแค่นั้นแหละเขาอยากจะบอกคือปกติซื้อโทรศัพท์เนี่ยต้องดูที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสเปคเครื่องผมก็ดูที่พรีเซนเตอร์ครับผมผมก็ดูแล้วไงสเปคมันใช่ถูกไหมฮะเฮ้ยคุณโอ้โหยาวเลยทีนี้หน้ากล้องประตูป๊อกยาวด้วยยาวขนาดนี้เสียเวลามากเลยใน MV ของพี่ป๊อกยุ่ง MV นี่ผมไป RS เหมือนกันป๊อกกี้ขอแค่มีเธอเพลงนี้นะขอแค่มีเธอร้องแค่มีเธออยากขอเพียงแค่มีเธอแค่เพียงในใจอย่าร้องเลยพี่มาได้จำไม่ได้แล้วอย่าร้องเฮ้ยโถ่เฮ้ยแล้ว MV สมัยก่อนเฮ้ยโหเพลงใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนดิพ่อตลกเอฟเฟคแล้วสมัยนั้นเนี่ย MV มันต้องยาวๆถ้าเพลง4นาที MV จะประมาณ7นาทีมันจะมีคือ MV อย่างสมมติเราเล่นเพลงซาซาบาบูโกะใช่มั้ยใช่ MV เค้าต้องมีสอดแทรกด้วยการบทสนทนาซึ่งเรื่องต้องมีเรื่องมาก่อนสมัยก่อนมันเลยนานมากใช่ๆเพลง2นาทีครึ่ง MV ก็5นาทีกว่าใช่ๆครับผมเอ้ยเมื่อก่อนมันจะมีแบบว่านางเอก MV ร้องเพลงด้วยนะ
ป็นลิปซิงค์อ่ะเหมือนลืมไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่จ๋าก็ต้องมีต้องมีพอพูดเสร็จทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะเธอลืมไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นไซนัสหรือเปล่าครับผมไม่เขาต้องลิปซิงค์ไงดูขึ้นจมูกนิดนึงเขาต้องลิปซิงค์ไงก็เลยแบบว่านะครับผมก็ใครมี MV อะไรฝังใจก็นะครับผมบอกเราได้ใช่ใช่เราจะนึกถึงนึกถึงสนุกสนุกกันนะครับผมครับผมมีฟังเพลงกันต่อดีกว่ามีน้องตุ๊กอะไรนะคะเนี่ยกำลังไล่หาอยู่ว่ามีใครพูดถึง MV อะไรพี่แดนเคยบอกว่าเป็นเกลือค่ะอ๋อหิมะนึกว่าพี่แดนไม่ซักเสื้อครับผมแดนจนเกลือขึ้นนะครับผมขึ้นเลยไม่ใช่พี่แดนเคยบอกว่าเป็นเกลืออันนั้นหิมะอ๋อหมายถึงหิมะเป็นเกลือโอ้เค็มเลยนะลอยร้องๆอยู่แสดงว่าไม่ใช่ซีจีของจริงพื้นบนพื้นไงบนพื้นเป็นเกลือเอ้ย MB ดีดูบีนี่มีอะไรเยอะเหมือนกันนะนี่น่าจะถ่ายแถวสมุทรสาครนะโอ้โหเกลือเค็มเลยล่ะเค็มเลยนะเค็มเลยนะคะอ่ะฟังเพลงต่อนะคะดีกว่าจ้าโอ้โหเงียบเลยพอจะฟังเพลงฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับพอเห็นชื่อเพลงกำลังนึกประมวลแรมขึ้นยังไงนะคะพงเราบอกแล้วนะคะเน้นพูดคุยนะคะขึ้นก็อยู่โหขึ้นเลยนะฮะอ้าวยกหน่อยยกหน่อยสำหรับวัยรุ่นทุกคนนะคะเต้นอยู่ที่บ้านได้มีความหมายคล้ายว่าเราขาดกันไม่ได้อู้และฉันจำเป็นมากไปกับชีวิตและคืนตรงกับหัวใจฉันจำเป็นต้องมีเธอนะเพราะว่าเธอคือลมหายใจอู้ทำให้ทุกวันฉันสดใสต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ก้าวไปขอให้เธอเข้าใจนะฉันต้องเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันคงลำบากรู้ไหมจะเป็นเหมือนออกซิเจนแต่เธอเดินห่างกันไปมันคงจะอันตรายเหมือนว่าอากาศขาดหายจะเป็นเหมือนออกซิเจนวันนี้มีเบิร์ธเดย์คนไหนหลับไปมาเลยนะคะครับผมรักต้องมีให้กันเสมอน้อยเกินไปไม่ดีนะเธออู้บอกรักทุกวันที่ได้เจอจะมารอเลี้ยงกันและความรักของเธอจะเป็นกับตัวฉันขอให้เธอเข้าใจและฉันต้องพาเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันคงลำบากรู้ไหมจะเป็นเหมือนออกซิเจนถ้าเธอเดินห่างกันไปมันคงจะอันตรายเหมือนว่าอากาศขาดหายจะเป็นเหมือนออกซิเจนอยู่ตรงนี้ก่อนให้ฉันหายใจก็พอรู้
ใจให้กับฉันก็ไม่ยากก็จะเดาว่าเธอนั้นคิดจะรักกันจริงจังไม่ได้แกล้งทรมานให้เธอท้อไม่ได้แกล้งเธอให้รอให้หมดวันช่วยกันกดหัวใจนะครับผมก็ไม่ยากเกินจะรอและเรียนรู้แต่ถ้าเชื่อกันจริงๆต้องรอไว้ก็ไม่รู้เธอจะรออีกนานไหมฉันจะคอยเธอรอแต่ใจมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมจะมีใครต้องการเวลาดูจิตก็รออีกน้อยละกันพรุ่งนี้จะไปกับเธอหากเธอเป็นเธอคนเดิมได้นานไม่ทิ้งกันไปมีใจให้กันอย่างฉันจะไปรักใครพรุ่งนี้จะไปกับเธอหากเธอเป็นเธอที่ยังเข้าใจมีคนบอกว่าเห็นสิงโตนำโชคป่ะเหมือนอยู่เหมือนแต่ใจมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมจะมีใครต้องการเวลาดูจิตดูใจก็รออีกน้อยปูเตโต้แต่ว่าออริจินอลคือพี่โบสุนิตานี่มันมีอยู่ไลฟ์หนึ่งที่มีคนขอเพลงพี่โบเยอะเหมือนกันนะคะเป็นแฟนคลับพี่โบนะคะครับผมแต่ว่าวันนี้มีแฟนคลับการ์ดแฟนคลับการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแฟนคลับพี่ป๊อกนะคะส่วนใหญ่เป็นนักดนตรีนะคะคอมเมนต์มาแกล้งนะคะเข้ามาป่วนนั่นเองเนี่ยมีแล้วเนี่ยบอกกรีดมือคีย์บอร์ดชื่อไตเติ้ลนะคะว่าแล้วบอกแล้วชื่อดูล่ำนะครับผมอันนี้เป็นสายนักดนตรีสายนักดนตรีไม่ใช่มาชอบนะคะมาแกล้งนะคะนี่มีมือไอ้มีคนพิมพ์มาบอกว่ามือกีตาร์เหมือนสิงโตนำโชคบวกกับป๊อปแคลรี่วาวานะครับผมตรงรุ่นเลยชินนะฮะชินแล้วตอนน้องแมนเล่นอยู่ที่นี่นะคะชอบแกล้งชอบบอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ป๊อปมาคนถ่ายรูปเต็มเลยอ่ะจริงจริงว่าจริงจริงบางคนก็ดักตีนะครับผมเดี๋ยวก่อนป๊อปช่วงนั้นเป็นโรคสองใบมาดักตีกันก็มีนะครับผมอยู่ๆก็งานเข้าช่วงนั้นไม่ใช่แค่พี่ป๊อปที่อยู่ยากนะคะแมนก็อยู่ยากนะ
ไปไหนมีแต่คนมองถามว่ามีโรคกี่ใบประจำใช่ไหมนะคะแมนมีโรคเดียวนะคะเบาหวานนะคะสองโรคสองโรคเบาหวานกับน้ำในหูไม่เท่ากันถูกยังเรายังไม่ลืมยังไม่ลืมยังไม่ลืมเอาเรื่องจริงมาพูดด้วยใช่ไออย่าลืมนะคะ20:30 นะคะเราจะเบิร์ธเดย์พร้อมกันนะคะวันนี้วันเกิดใครหรือว่าอยากจะเกิดอยากจะให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่ะอยากแบบว่าให้ลุงการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็หลังไมค์มานะคะครับฟังเพลงกันต่อนะคะมีคนขอเพลงไม่ใช่เขาที่ขอให้รอด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่เป็นเพลงธีมของร้านเราเองนะใช่นะซึ่งเราได้แจกเงินรางวัลไปแล้ว 10,000 บาทเลยทีเดียวครูจะครูสุดยอดเดี๋ยวจะมีแคมเปญอะไรใหม่ๆมาอีกก็ติดตามมาที่ Facebook Page The Cassette Music Bar นะคะครับผมวันนี้ก่อนร้องเพลงนี้ขอบคุณอาซาฮีอีกสักหนึ่งรอบเพลงนี้ขอมอบให้อาซาฮีแล้วกันเพราะมีอาซาฮีอยู่บนโลกใบนี้อยู่เป็นจริงๆเราเลยได้มาเจอกันในวันนี้ถามใจตัวเองว่าอยากจะไปถึงที่แห่งใดโลกใบนี้เหมือนว่ายิ่งดูยิ่งกว้างใหญ่และเวลาก็หมุนไปอีกวันที่ต้องเจอจะร้ายหรือว่าจะดีไม่รู้ฉันต้องพบกับสิ่งใดแค่เพียงได้รู้ว่าเธอนั้นคนหนึ่งที่ยังจะรักและเข้าใจอาซาฮีรักตายเลยอย่างนี้แน่นอนนะคะเพราะตอนนี้เราเหลือไลฟ์แค่วงเดียวรักมากนะคะตอนนี้อยากจะพูดคำว่าอาซาฮีทุก5นาทีเลยนะคะนะคะเพราะว่าได้โปรดนะคะอย่าทิ้งเราเลยเรายังอยากเจอกับทุกๆคนนะคะใครที่อยากเจอกับพวกเราอยู่นะคะช่วยบอกอาซาฮีด้วยแชร์ด้วยช่วยบอกอาซาฮีด้วยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะคะช่วยแชร์ไปให้ทุกๆคนรับทราบนะคะถ้าฟีดแบคเราดีเราก็จะได้มาเจอกันอีกนะคะสัญญานะคะว่าจะพูดคุยให้น้อยลงประมาณ 0.5% เท่านั้นเองก็ยังดีก็ยังดีนะคะเดี๋ยวให้การ์ดอีกสักหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกันนะคะบอกตามตรงว่ายังไม่กล้ามาเจอหน้ากัน
จะบอกตามตรงว่ากลัวควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้ห่างกันไว้ก็แล้วกันไว้ก็แล้วอย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหมมันยังไม่ไว้ใจตัวเองช้าเลยไม่มาพบหน้าเธอต้องขอโทษถ้าทำเธอไม่พอใจไม่ได้ลืมวันสำคัญยังคงจำได้ขึ้นใจก็เข้าใจว่าวันนี้วันเกิดเธออยากเจอฉันก็อยากเจอแต่มันบังเอิญว่าใจฉันยังอ่อนแอบอกตามตรงว่ายังไม่กล้ามาเจอหน้ากันและบอกตามตรงว่ากลัวควบคุมวางอย่างไว้ไม่ได้ห่างกันไว้ก็แล้วกันไว้ก็แล้วอย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหมมันยังไม่ไว้ใจตัวเองใจนึงมันก็รักเธอใจนึงมันก็แค่เธอและไม่คิดจะเป็นเพื่อนเธอเลยกลัวเวลาเจอหน้ากันใจมันยังไม่คุ้นเคยและไม่รู้จะมองหน้าเธออย่างไรอยากเจอฉันก็อยากเจอแต่มันบังเอิญว่าใจฉันยังอ่อนแอบอกตามตรงว่ายังไม่กล้ามาเจอหน้ากันและบอกตามตรงว่ากลัวควบคุมบางอย่างไว้ก็แล้วกันไว้ก็แล้วอย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหมมันยังไม่ไว้ใจตัวเองบอกตามตรงว่ายังไม่กล้ามาเจอบอกตามตรงว่ากลัวควบคุมวางอย่างไว้ไม่ได้ห่างกันไว้ก็แล้วกันไว้ก็แล้วอย่าเจอกันตอนนี้มันยังไม่ไว้ใจตัวเองให้การ์ดคนที่ชอบให้การ์ดร้องด้วยอ่ะเอ้ยพี่ตุ้ยเคยมาเที่ยวร้านเราด้วยจริงเหรอจริงเคยเจอหล่อตั้งแต่อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้านะคะหล่อมากตรงเอกมัยใช่ไหมใช่สุดยอดใช่ความหล่อระดับนั้นจริงหล่อจริงเคยเจอตัวจริงด้วยเคยเจอพี่เคนด้วยจริงเหรอเจอพี่เคนที่สยามพี่เคนหล่อตั้งแต่พหลโยธินแล้วนะไกลกว่าสยามไกลกว่าด้วยไกลกว่าด้วยหล่อมากหล่อจริงนะตายแล้วเนี่ยมี FC พี่ป้องอีกแล้วเป็นนักดนตรีเหมือนเดิมนะคะเป็นเพื่อนกันนี่แหละชื่ออยากจะไลน์มาแกล้งชื่ออะไรครับชื่อโจนะคะนะคะเป็นช่างกล้องนะก็คือเพื่อนกันนะคะสองทุ่มครึ่งเลยยังคะสองทุ่มครึ่งเลยยังครึ่งแล้วฮะแล้วครึ่งแล้วอ่ะโอเคมีเบิร์ธเดย์ใครบ้างนะคะหลังไมค์มาเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกดิฉันแบตหมดนะคะไม่สามารถบอกได้ว่ามีใครบ้างวันนี้นะคะแบตหมดสองทุ่มครึ่งนะครับผมพูดก่อนใช่ไหมอะไรนะสองทุ่มครึ่งยังอ่ะสองทุ่มครึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วไม่พูดไม่พูดเราไม่ได้พูดเยอะเออแค่พูดมากนิดนึงเองนะคะม
ีทุกวันได้ไหมชอบขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณเลยนะคะมีสัปดาห์ละ2วันได้ไหมโอ้ยมากกว่านั้นก็ได้แทบจะกราบนานกันทีเดียวใช่เอานี้มีวันเกิดคุณแคทตี้เพื่อนรักนะฮะจากโอลิฟี่ผู้น่ารักโอ้โหยากละยากแล้วก็สุดท้ายวันเกิดน้องปิงสมภพนะครับจากพี่หญิงคนสวยนะฮะพี่หญิงคนสวยครับผมแล้วก็สุดท้ายวันเกิดคุณเปรียวนะครับจากเพื่อนๆเมาส์นุชอินคืออะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็สันเมื่อเกิดเจ้าชายเกาลัดโอ้โห Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayโทรอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณแคทตี้เพื่อนรักจากโอลิฟี่ผู้น่ารักนะฮะน้องปิ๊กสมภพจากพี่หญิงคนสวยนะครับผมสุขสันต์วันเกิดคุณเปรี้ยวจากเพื่อนๆเมาส์นุชอิงนะครับผมแล้วก็สุขสันต์วันเกิดเจ้าชายเกาลัดมายาวราชก่อยมายาวราชก่อยนะครับผมกวนอยู่กวนอยู่มี2อย่างไม่ซื้อบ่อยก็ขโมยนะไม่ใช่เจ้าชายเกาลัดแบบว่าแบบเกาหลีอะไรงี้ป่ะน่ารักน่ารักใช่โอป้านะครับผมแทวอะไรอย่างงี้ Happy birthday to you มีความสุขมากครับผมสวัสดีเกิดนะครับโอเคอ่ะเป็นยังไงช่วงนี้นะคะแล้วก็ก่อนจะไปฟังในช่วงที่2ฟังเพลงในช่วงที่2เราพูดคุยกันก่อนนะคะหน้าตาดูสบายใจขึ้นมาทันทีนะเย้ได้พูดคุยแล้วเราเบิร์ธเดย์แล้วนะครับผมไม่ผิดอะไรนะครับโอเคเราถือว่างานจบแล้วนะคะหน้าที่ต่อไปคือร้องเพลงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พูดคุยกันได้นะคะว่ามีใครเป็นยังไงกันบ้างครับผมเมื่อกี้มีคน FC ตุ๊กตานะคะแต่ว่าเราต้องกดดูเลยว่าเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเพราะว่าเราแซวพี่ป๊อกไปนะคะปรากฏว่าเป็นนะเป็นเพื่อนนี่แหละคือเราไม่ได้อะไรมากๆหรอกเราก็คือบอกเพื่อนๆให้ช่วยดูนี่แหละใช่ผมใครอยากให้พูดคุยท็อปิกอะไรนะครับผมลองส่งเข้ามาได้นะฮะหลังไมค์เข้ามาได้เมื่อกี้เรายังพูดถึง MV ค้างไว้ว่ะMV ค้างไว้อยู่ค้างไว้มีอีกไหมเราพูดคุยว่าแบบ MV สมัยก่อนมันจะต้องมีแบบพระเอกนางเอกแล้วก็ถ้าเป็นพี่เบิร์ดจะแบบพี่เบิร์ดจะเป็นเขาเรียกว่าพระรองพี่เบิร์ดเข้ามาในโพสิชันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเธอเหงาก็ให้ทักมาแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะคะพี่เบิร์ดเขาเป็นแบบนั้นถูกต้องใช่ยัง MB เพลงอะไรนะเมื่อกี้ตอนนั้นก่อนทานไฟเก่าเลยทานไฟเก่านางเอก MB คือพี่แอนทิติมานะคะข้างหลังบอกใหม่ใหม่นี่เพลงอะไรครับแม่ใหม่อะไรนะรัดดาลอยอะไรนะรัดดาลอยเดี๋ยวก่อนคุณอื่นรัดดาลอยอะไรวะพี่แอนไม่ใช่เหนื่อยไหมหรอจะไม่ได้แล้วรบกวนทุกคนเซิร์ช Google ได้หน่อยนะคะเหนื่อยไหมน่าจะเป็นพี่นัทนะครับผมใช่ใช่เอาไปยังพี่นัทมีเดียพี่นัทศักดาธรนะคะไม่ใช่โอ้โหกล้าเลยนะครับผมโทษสักเพลงหนึ่งอ่ะสักเพลงถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วมีพระเอกที่เป็นแฟนเขาคือพี่อะไรไมเคิลป่ะใช่ไหมครับไมเคิลสวัสดิ์เสวีนะครับผมไม่ใช่ไมเคิลวอร์ที่เป็นน้องพี่ลูกเกดเมทินีครับใช่ไหมน้องชายแบบว่ามียุคนั้นเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทรนมันจะเป็นแบบลูกครึ่งใครหน้าตาลูกครึ่งจะแบบส่วนใหญ่จะได้เป็นศิลปินดารามีคนเมนว่าเหนื่อยไหมคะอ๋อใช่ชื่อเพลงเหรอคะชื่อเพลงไม่เราเนี่ยแหละบอกเราชื่อเพลงตอนแรกไม่เหนื่อยนะคะพอถามก็เหนื่อยขึ้นมาเลยนะคะต้องบอกว่าเอ็มวียุคนั้นคือมีผลมากนะเพราะว่าเราได้นักแสดงนางแบบหลายๆคนเลยนะใช่หลายคนเลยครับผมนะคะคือ MV สำคัญสมัยก่อนเอาง่ายเลยคือต้องดูอ่ะต้องดูใช่อ๋อเขาหมายถึงว่ามันเป็น MV เพลงเหนื่อยไหมใช่ใช่ไหมเราเข้าใจถูกพี่นัทมิเลียถูกแล้วอ๋อถ่านไฟเก่าคือพี่เข็มรุจิราพี่เข็มใช่ไหมใช่พี่เข็มอ๋อผมผิดเองรู้ป่ะตอนเนี้ยเราไม่ได้เหมือนคุยกับเขาเลยเหมือนแบบเถียงกันเองอ่ะเหมือนเถียงกันเองนะคะ
เหนื่อยไหมทันยาป่ะเอาไปกันเรื่อยแล้วนะครับไปกันเรื่อยแล้วทีนี้เปิดไหมไม่ใช่นะครับผมช่วยพิมพ์มาหน่อยนะคะว่า MV เพลงพี่เบิร์ดนางเอกเป็นใครบ้างแบบว่าเป็นบูลเลตพอยต์มาเลยตอนนี้ตีกันมั่วซั่วไปหมดแล้วนะคะนะคะทานไฟเก่าเข็มรุจิลาถูกครับเออนี่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 เหนื่อยไหมทันยาจริงๆหรอใช่หรอใช่หรอธัญเรศรามนรงค์อะนะเซิร์ชเลยโอ้ยเดี๋ยวเซิร์ชเซิร์ชขนาดนั้นเลยเหรอคุณมันติดอยู่ที่ปากติดอยู่ที่ใจใช่ใช่ไม่งั้นมันร้องเพลงไม่ได้ใจนะเซิร์ชเลย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 เอาเพลงอะไรเพลงอะไรเหนื่อยไหมล้างใจนี่นางเอก MV เป็นใครครับผมโอ้โหจำไม่ได้เลยคุณใครจะจำได้เนี่ยจำได้แต่บัตรโทรศัพท์ก็ดีแล้วเนี่ยคนหนึ่งเขาจำนางเอกพระเอกพี่ป๊อปจำบัตรโทรศัพท์นะนะครับผมเออเออใครใครใครเซิร์ชไม่มีใครเซิร์ชนะคะเออใครเซิร์ชได้รบกวนคอมเมนต์มาด้วยผมว่าพี่นัทก็แรงแรงผมว่าพี่นัทนะพี่นัทนะฮะใช่เพราะว่าผมแกะเพลงนี้บ่อยโอเคท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะก็เป็นนางเอก MB ของเพลงพี่เบิร์ดมีใครบ้างรบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเดี๋ยวร้องให้เลยร้องเหนื่อยไหมดีกว่าในระหว่างนี้ทุกคนไปเซิร์ชทุกคนขอกันมาแล้วในระหว่างนี้ทุกคนเซิร์ชนะคะมีคนบอกว่าอยากฟังข่าวร้ายค่ะเอารถพี่ป๊อกยางแตกครับผมข่าวร้ายก็คือยังข่าวร้ายพี่ยังเคอร์ฟิวอยู่นะครับผมยังไงเนี่ยนะฮะแล้วรถติดด้วยตอนช่วงนี้นะเออใช่ใช่สรุปเป็นพี่เข็มรุจิลาหรือพี่นัทเหรอเจอเธอทุกครั้งพร้อมร้อยน้ำตากับความทุกข์ที่มีมาเพื่อมาระบายว่าคนที่เธอรักเขาไม่เคยแคร์และเหมือนโดนเขารังแกอยู่รำไปไม่อยากจะถามเธอให้เสียมิวเรียนะครับผมเหรอใช่คนที่เธอรักด้วยน้ำตาฉันดูเหมือนมีคุณค่ากว่าใครทั้งนั้นส่วนคนที่รับรู้รักเธอมากมายกลับเหมือนเป็นที่ระบายยังเพื่อนกันไม่อยากจะถามให้เสียบรรยากาศว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยและอยากรู้เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูพระเอก MV ต้องพูดเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหม
ับเขาที่เธอปากใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยสิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูกับเขาที่เธอฝากใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลย yeah. มีคนบอกเหนื่อยมากช่วงนี้เหนื่อยค่ะตอนนี้เหนื่อยมากใครที่เหนื่อยก็เราเป็นกำลังใจให้นี่สู้ๆนะครับใครที่เหนื่อยก็เปิดไลฟ์เรานะคะจริงๆเพลงนี้มีพระเอกเอ็มวีคนนึงนะเอาอีกแล้วพี่ดาอินคาเดาอินคาใช่ๆเป็นตัวร้ายในเรื่องใช่ขับมอไซค์ใช่ขับมอไซค์เขาเท่เลยเอ๊ะมีตัวร้ายกี่คนอะเส้นเรื่องเป็นยังไงคะช่วยเรียบเรียงรักสาวเศร้ารักสาวเศร้าเขาเป็นแฟนตัวจริงแต่พี่เบิร์ดนี่แบบอ๋อคนขับรถอีกแล้วแต่ว่าพี่ไมเคิลคนละอันคนละอันพี่ไมเคิลนั่นอีกเพลงนึงนั้นถ่านไฟเก่าพี่ไมเคิลนั่นถ่านไฟเก่านะครับอ๋อเอ็มบีพี่เบิร์ดต้องมี3ตัวละครถูกไหมถูกต้องและพี่เบิร์ดเป็นตัวละครที่ไม่สมบังนะครับผมยังต่ำต้องมี3คนยังต่ำใช่และต้องมีมอไซค์พ่วงข้างพ่วงข้างใช่ไหมมอไซค์พ่วงข้างที่แล้วมาเธอไม่เคยดูแลหัวใจไม่มีค่าอันใดไปอยู่ที่ไหนมา
ก็คงต้องให้เธอเก็บเอาคำว่าเสียใจเฟดเอาด้วยอ่ะเฟดเอาด้วยมาเป็นแบบเทปเลยอ่ะใช่เฟดเอาตอนแรกเคยว่าตอนเด็กๆอ่ะพอเพลงมันเฟดเอาแล้วเพิ่มโวลูมเฮ้ยทำไมเสียงหายไปไหนวะมันเป็นคนแบบนี้เสียงมันหายไปเลยเป็นปะที่ขำนี่คือเคยใช่ปะใช่เสียงไปไหนแม่ทำไมมันไม่ดังใช่ป่ะใช่ป่ะเป็นป่ะจบแล้วอ๋อจริงเฟดเอาไงจบไม่ลงเฟดเอาไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะเพลงที่แบบว่าจบแบบเฟดเอาใช่ๆที่หนักกว่าเพิ่มวอลลุ่มไม่มีไม่มีเลยที่หนักกว่าเพิ่มวอลลุ่มก็คือเวลาไปซ้อมดนตรีทำแบบเขาเขาจบแบบนี้ว่ะละเอียดไงละเอียดโอ้กีตาร์นี่เล่นกันละเอียดเพราะว่ามันไม่มีคอร์ดให้ต้องค่อยๆหายไปเพลงเขาเรียกว่าแกะอย่างเหมือนนะอ่ะไหนดูซิเขายังทะเลาะกันเรื่องนางเอก MV อยู่หรือเปล่า มีเขาบอกว่ามีพี่เปิ้ลหัทยาหัทยาเกศังเหรอครับผมนางเอกเพลงคุณนี่ตัวจริงปูมาแล้วนี่แจ็คการีนปะเนี่ยทำไมคุณไม่จำขนาดนี้ทำไมต้องแจ็คการีนเดี๋ยวผมไม่ผมกันเพลงกองไว้นี่ MV เป็นยังไงอ่ะถามฝั่งนู้นเลยครับโหอุตส่าห์ผมอ่านไว้ก่อนเลยอุตส่าห์มองหน้าพี่ชาติก่อนถามกันไว้คิดว่าพี่เจน่าจะเป็นคนไม่สมหวังเหมือนเดิมใช่มีนางเอกมีแหละแต่ผมไม่รู้จักเหมือนกันเหรอไม่รู้ว่าคือใครสมัยก่อนนี่เขาจะมีเป็นเทรนด์ของเขาเรียกอะไรลูกครึ่งนะลูกครึ่งหลายๆเพลงต้องเป็นแบบว่าทีมนานาชาติโรงเรียนนานาชาติใช่ต้องอะไรยุคนั้นน่ะที่ทุกคนมาแบบหน้าฝรั่งหมดเลยมี1คนนะคะสวนกระแสมาเลยคดดวงนะคะออกมาแบบหวยมาเลยคดดวงเห็นแล้วแบบอยากกินเจเลยโอ้หน้าม้าแดงด้วยหน้าม้าแดงอันนี้แซวได้พอเป็นเพื่อนนะคะเฮ้ยแต่ถือว่าโดดเด่นมากโดดเด่นจริงโดดเด่นมากแมนแมนแมนรีบกลับแมนคุณตกหัวแล้วลูกหลานชื่อป๊อกนะครับทองเหลืองมาเลยเมื่อกี้ผมชื่อป๊อกนะรีบเลยพูดงี้ทองเหลืองมาเลยนะกินเจทองเหลืองมาเลยพดดวงมันดูบ่อยด้วยนะเออใช่ใช่ส่วนกระแสมาเลยไงหลังจากนั้นก็จะมีชัยนาดอส่วนกระแสตามมาชอบมากใครมือหมวยชอบมากชอบชอบชอบคนมวยมวยพดดวงเหรอไม่ไม่แต่ถ้าเราไม่ชอบพดดวงเหรอชอบชอบไม่ชอบพดดวงชอบแต่กินเจเดี๋ยวจะไลน์ไปบอกพดดวงพดดวงมีคนเดียวไงใช่นะดอมมีสองคนแล้วชอบกว่าไงอันนี้เขาเรียกเอาจำนวนเข้าสู้เขาเรียกว่าจบไม่ลงมีคนบอกว่าเมื่อกี้ลุ้นว่าจะจบตอนไหนมาถึงเทปอ่ะเพลงเดียวยุคเก่าเปิดแบบแม็กสุดเลยแล้วพอเพลงต่อมาขึ้นดังดังใช่แบบโอ้ยตกใจสะดุ้งเลยคือคลาสสิกมากครับช่วงที่เราเป็นเทปคาสเซ็ตนี่คือมีทั้งเอาปากกาหมุนแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเทปมันขาดก็ผมเคยเอาสกอตเทปตัดต้องตัดพอดีแล้วได้ด้วยเหรอทำได้แต่ว่าท่อนนั้นจะหายแต่ฟังได้อยู่แต่ฟังแต่ท่อนนั้นจะหายพี่ฟังจนมันขาดเลยอ่ะฟังจนขาดจริงของตุ๊กอ่ะมันอัลบั้มพี่เจนี่แหละ108,900จำได้นี่ของตุ๊กอ่ะมันมียุคที่แบบว่าสามารถอัดเสียงลงไปในเทปได้เรียบร้อยแล้วก็หยิบผิดเรียบร้อยแน่นอนหยิบแบบเพลงศิลปินน่ะมาอัดเรียบร้อยฟังอยู่สมมติแบบเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วที่เราไม่เจอกันใครอ่ะเราอยากให้เธอรู้ว่าเราชอบเธอนะ อะไรอ่ะแบบบอกรักกันเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีเทปทึบกับเทปใสด้วยใช่ผมจะชอบหักไอ้ตรงข้างล่างมันใช่ๆมันต้องหักข้างล่างต้องหักก่อนมันจะอัดไม่ได้ใช่มั้ยใช่ๆอ๋อเหรอใช่ใช่แล้วต้องหักข้างล่างนะมันจะมีข้างล่างแล้วจะอัดไม่เคยไม่เคยอัดทับไม่ได้นะครับผมวันนั้นก็ไปทําของพี่อย่างนี้แหละโดนเหมือนกันครับโดนตบนะครับผมเคยอัดทับไงแบบว่าอัดทับแบบบอกรักเพื่อนเนี้ยแล้วหยิบเทปผิดเป็นเทปธรรมะแม่แล้วส่งมาเปิดมาโอ้ยเรียบร้อยเลยครับเทปธรรมะซึ่งสัจธรรมเลยนะฮะใช่นะคะโอเคเราพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอครับผมเมื่อกี้มีคนถามว่าร้องเพลงเกาหลีไหมนะคะครับไม่ร้องนะพูดทำไมร้องเดี๋ยวร้องหนึ่งเพลงนิดหนึ่งแต่เราจะร้องเพลงแบบว่าเพลงเกาหลีที่มีคนไทยเอามาร้องด้วยเมื่อก่อนมันจะมีนะเพลงญี่ปุ่นที่คนไทยเอามาร้องอย่างเงี้ยเขาเรียกเพลงพี่ต่อต๋องเงี้ยเธอไม่เธอจะไปจากไปอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไม่เรียกว่าไม่เรียกเอามาร้องไม่เขายืมมาไงยืมมายืมมาเรียกยืมห้าสี่สามสองเราปิดเรื่องนะคะ
ิดเรื่องดีกว่าเดี๋ยวปลิวเดี๋ยวปลิวใช่เราปิดเรื่องปุ๊บนะคะเออเปลี่ยนเร็วเลยมันมีตัวอย่างอยู่นะครับเพลงของยังยังอีกแฮปปี้จังไงอ๋อมันปีจีนะซื้อมา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 เป็นของญี่ปุ่นอ๋อหรอมีหน้าร้องยากมากเลยแฮปปี้จังร้องยากมากก่อนที่จะฟังเพลงเกาหลีฟังเพลงนี้ก่อนละกันนะฮะเพลงนี้แหละเพลงเกาหลีอ๋อครับผมนะคะพี่ชาติอ่ะกินลูกชิ้นยังลองเนื้อไทยก่อนกินแล้วเก็บไว้ข้างหลังอยู่อ๋อโอเคลองเนื้อไทยก่อนลองเนื้อไทยนี่คิดถึงเพลงนี้สุดๆใครที่คิดถึงเพลงนี้นะคะก็คอมเมนต์มากดแชร์ไปนะคะกดแชร์กดแชร์ตื่นจากทุกวันได้แล้วจะหลอกตัวเองทำไมกลับสู่ความจริงได้ไหมเสียดายเวลากี่วันที่เฝ้าทุ่มเทใจไปได้แต่คว้าหัวใจวางเปล่าคืนมาเวลาไม่เคยเป็นใจช่วยบอกตัวเองให้ท้อให้หมดกำลังใจไปอย่าบอกว่ายังทนไว้ลาทีพอทีหากว่าเขายังคิดจะรักกันจริงคงไม่ทิ้งให้รอนานอยู่เป็นปีมันเราไม่มีตัวตนจบมันไปได้เป็นเพลงของวง Baby Walks นะคะครับเป็น90เหมือนกัน Baby Walks ใบละใบละบายิปโปใบละมันสนุกอยู่คนเดียวอะไรรู้จักเหรอเพลงเนี้ยเหมือนคุยกับแม่ซื้อนะครับผมเหมือน Baby Walks พอมันมีเพลงนี้แล้วมันก็มี2002ลาตีไงผมจำชื่อวงได้ Baby Walks แต่ผมตอนนั้นยังไม่ได้ติดตามเกาหลีผมมาติดตามตอนเป็น Wonder Girlอ๋อมีไม่หมายถึงว่าอีกวงนึงผมเพิ่งมาหลังติดตามเพราะว่าต้องนับตั้งแต่วันเดอร์เกิลลงไปนะครับผม
วันเดอร์เกิลลงไปใช่ไอ้วันเดอร์เกิลใช่ดิลงไปหรือขึ้นไปวันเดอร์เกิลแบบเกิร์ลเจนเกิร์ลเจนใช่ใช่ใช่แต่เบบี้วอล์กไม่ค่อยทันเออช่วงนั้นอีกเบบี้วอล์กก่อนช่วงนั้นยังอุทดาอยู่นะครับผมยังเป็นอุ้ยชอบเหมือนกันยังเป็นฝั่งญี่ปุ่นอยู่นะครับผมชอบมากชอบมากอุทดาฝั่งญี่ปุ่นฝั่งญี่ปุ่นอยู่นะครับผมนั่นเราคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยคิดไม่ซื่อนะในหัวต้องเป็นอย่างดูการ์ตูนญี่ปุ่นไงผมดูการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมอุ้ยอนิเมะ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 สายอนิเมะอนิเมะครับผมแต่ก่อนดูอะไรอ่ะเช่าการ์ตูนมาร้านเช่าการ์ตูนร้านเรื่องอิปโป้อ่ะพี่เคยอ่านปะที่เป็นใบละใบแล้วอิปโป้ไม่ได้เก้าแรกสู่สังเวียนถูกต้องทุกวันนี้ยังไม่จบเลยเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยร้อยกว่าตอนเฮ้ยยังไม่จบเลยจะเอาอะไรมาให้เราโอ้ยมีซับหน้าด้วยอ่ะอุ้ยหนูหน้ามันดูว่าดูเดี่ยวบ้างนอตนอตอุ้ยหนูหน้ามันทำไมเอากระดาษวางขนมครกให้ตุ๊กตาอ่ะตุ้ยโอ้แกล้งกันมันกว่าเดิมอีกแกล้งกันได้นะมีอะไรอีปูนี่ทีทีสรังเฮโยคุยกับใครคะคุยกับใครกันเดี๋ยวก็จะร้องเพลงเกาหลีให้ฟังเหมือนกันนะครับผมการ์ดบอกนะจริง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 อยากฟังนะเสียงการ์ดไปได้มากเลยนะหน้าตาก็ไปได้หน้าตาไปได้มากโอป้าอันนี้หน้าตาไปได้อันนี้หน้าตาอย่าไปเลยเออนะคะมียังไงอีกฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับผมอันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกาหลีนะครับผมไม่มีนะเฮ้ยเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือนใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนตั้งใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครอยากจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครมันมีปาฏิหาริย์ในตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เรากลาดกันฉันคงจะพบรักจะกอดใครมันน่าเสียดายถ้าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ในตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราพลาดกันฉันคงจะพบรักแต่ก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงI'm
านไม่มีจริงจากพี่กบทรงศิษย์นะครับผมมีแต่คนพิมพ์มาใหญ่เลยปาฏิหาริย์มีจริงค่ะมาตอนนี้ก็ยังทันนะคะขายของกันใหญ่เลยซีเอฟมาครับผมอย่าอยากครับผมเดี๋ยวโดนรีพอร์ตอีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะโดนส่งไม่ทันอีกนะครับผมขอบคุณอาซาฮีอีกสักหนึ่งรอบถูกต้องขอบคุณอาซาฮีนะคะที่ทำให้เราได้มาอยู่ด้วยกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะจะดีใจมากนะคะถ้าเจอทุกวันนะคะถ้าใครอยากเจอกับเราทุกวันแชร์ออกไปนะคะจำนวนการแชร์จะมีผลกับการไลฟ์ของเราอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะคะพูดจริงพูดจริงนะผมพูดจริงๆนะคะถ้าชื่นชอบเราโดนไฟลดก้นไงไม่รู้ที่ยังได้มานั่งอยู่ตรงนี้ขอพวกคุณแชร์กันให้นะครับใช่นะคะเรียกว่าชีวิตของพวกเราอยู่ในมือของพวกคุณนะคะนะคะก็รบกวนนะคะทุกคนถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอ้ยเพื่อไม่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรรบกวนถ้าไม่ลำบากโอ้ทุกคนช่วยกันใหญ่เลยใช้ความน่าสงสารเข้าสู้แล้วตอนนี้ใช่นะคะอีกนิดนึงร้องไห้แล้วนะคะแชร์ออกไปให้ทุกคนได้รับรู้นะคะคือช่วงที่เรากักตัวนะฮะแล้วก็อยู่บ้านกันไปเปื่อยคือรอวันนี้เลยใช่คือรอวันนี้เลยใช่มาคุยกันเองนี่แหละครับผมหลังๆเริ่มเหมือนเหงาอ่ะเหมือนแบบคุยกันเองท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่รู้ว่าก่อนที่เราจะไลฟ์นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเราคุยกันไม่หยุดเลยเราคุยกันว่าวันนี้เราคุยเรื่องอะไรดีโรงเรียนพักเที่ยงใช่รีบเร็วอีก5นาทีเร็วเดี๋ยวหมดเวลาพักแล้วรีบคุยนะฮะถ้างั้นถ้าอยากฟังเพลงอะไรนะครับก็ขอกันเข้ามาเลยนะครับผมปาฏิหาริย์มีจริงค่ะได้ฟังวงนี้โอ้โหอยากเจอทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์กดไลค์ไปเลยคุณลินดาเฮอุ๊ยเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าถ้าอยากเจอนะคะคุณลินดาเฮยังไม่แชร์เลยนะคะกดแชร์เดี๋ยวนี้คุณรู้ได้ไงเรารู้หมดใครแชร์ไม่แชร์เสียงดุด้วยเสียงดุด้วยไม่ได้ดุเขาเรียกว่ามีน้ำหนักนะคะหนักแน่นเชียวเน้นเรียกว่าเน้นนะครับผมขอร้องหนึ่งเพลงของนักร้องคนนี้ครับผมเป็นไอดอลตอนเด็กนะคะนี่คือยุคอินดี้เฟื่องฟูเหรอใช่ยุคอัลเทอร์เนทีฟเอาเตอร์ใช่ยุคแบบว่าช่วงนั้นจะเป็นแบบว่าวงอิมพีออดี้เดอะมัสใช่อุ้ยเดอะมัสที่เขาอยู่ยุคนั้นที่อยู่ยุคนั้นอัศวินม้าไม้ใช่อยู่บนม้าที่สลักจากไม้ครับผมไม่มีดิเดทจะจบแล้วพอดีนะฮะจบเพลงพอดีเดอะมัสเป็นยุคแบบพี่เจมนทนงี้ปะพี่เจมนทนเหรอผมว่าพี่เจมนทนน่าจะมาช่วงยุคพี่อิงอ่ำพี่อ่ำใช่ไหมพี่อ่ำใช่ใช่เดี๋ยวยุคนั้นเดี๋ยวมีเพลงพี่อ่ำเดี๋ยวมีเพลงพี่อ่ำติดตามกันผมวันนั้นผมว่างๆใช่ไหมนั่งไปดูทูบไปเรื่อยไปเจอเพลงพี่อ่ำเพลงหนึ่งผมนึกถึงการ์ดเลยเพลงลนนะครับผมแปดโมงเช้าก็แล้วโอ้ชอบมากเอ็มวีแบบว่าตลกเลยไอ้น้องใจเย็นชอบมากจริงๆนะชอบเหมือนกันคาแรคเตอร์ชัดมากนะครับผมพี่อ่ำโพสหล่อด้วยนะตอนนี้ลูกสาวเขาแบบว่ามาออกเพลงสวยเลยเรามีน้ำเสียงค่ะเราอ่ะเนี่ยเสียงเรามีน้ำหนักเสียงเรามีน้ำหนักไงเราเสียงเรามีน้ำหนักใช่เสียงเรามีน้ำหนักเดี๋ยวฟังเพลงนี้จากตุ๊กตาแล้วกันนะครับผมให้กำลังใจพี่โรสแมรี่นะคะครับผมไอดอลตอนเด็กสุดๆจะเจ็บช้ำจะมีใครบ้างเลือกการเสียน้ำตาไม่มีทางอื่นให้ใจไขว้คว้าที่ได้รู้ว่ากำลังเสียเธอไปฉันต้องขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจที่เพลอร้องไห้ต่อหน้าเธอที่รู้ว่าสายไปให้ฉันทำอย่างไรเธอให้ฉันมีทางเลือกไหมทางเลือกที่ดีกว่าเสียใจฉันมีหรือเปล่าก็ชีวิตฉันมีเพียงแต่เธอ
นี้ฉันควรทำอย่างไรจะอยู่ไปยังไงคือใจไว้บ้างหากรักนั้นเป็นไปก็คงไม่เจ็บไม่ต้องปวดใจไม่ต้องร้องไห้ให้ใครเสียน้ำตาฉันต้องขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจที่เพลิดร้องไห้ต่อหน้าเธอมันคงเกินยอมรับหากเพียงรักเธอให้อยู่ทั้งที่รู้ว่าสายแม่เลยเขามีเขี้ยวแล้วก็ผมสั้นผมสั้นแต่โตๆหน่อยชอบมากคือในยุคเอาเธอผู้หญิงก็จะมีนี่แหละครับผมพี่โรสแมรี่พี่โรสแมรี่ใช่นั่นนั้นจะเป็นแบบวงผู้ชายหมดเลยอิมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่นำยุคมาเลยก่อนพี่โบอีกไหมเอ้ยพี่โบก่อนพี่โบก่อนพี่โบก่อนเมื่อกี้พูดถึงพี่อ่ำถูกต้องครับผมจัดเพลงพี่อ่ำให้สักหน่อยแล้วกันนะมีคนบอกว่าผู้หญิงชุดม่วงน่ารักนะผมขอบคุณค่ะคือว่าคือคือตัวฉันแบบว่ามันมีเรื่องจะพูดจาคือว่าเธอแบบว่าเรานั้นก็มาตั้งนานเป็นเพื่อนกันเรื่อยมาคิดมากันนานอยู่รู้ตัวฉันมั่นใจเห็นเรานั้นเข้ากันได้เลยมาหาต้องขอพูดสักทีคือว่ามันอาจจะดีไหมจะว่าไปเรานั้นก็คุกคลีอย่างนี้เลยแบบจริงๆแล้วถ้าเห็นดีตัวฉันก็ว่าดีคิดมาก็นานอยู่รู้ตัวฉันมั่นใจเห็นเรานั้นเข้ากันได้เลยมาหาต้องขอพูดสักทีอยากให้รู้คือว่าที่จริงแบบผ่านฉันฉันเองไม่มีใครแบบที่นี้ให้ตายโอ้โหเหนื่อยจังน้อแบบอย่างนี้คือว่ามันโทรมันเป็นอะไรไม่รู้ลำบากจังเดี๋ยวก็แล้วกัน
ที่คิดมาก็นานอยู่รู้ตัวฉันมั่นใจเห็นเรานั้นเข้ากันได้เลยมาหาต้องขอพูดสักทีอยากให้รู้คือว่าที่จริงแบบทางฉันเองไม่มีใครแบบที่นี้คือให้ตายโอ้โหเหนื่อยจังน้องแบบอย่างนี้คือว่ามันโทรมันเป็นอะไรไม่รู้ลำบากจังเดี๋ยวก็แล้วกันพรุ่งนี้ฉันค่อยมาอีกทีมีคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกได้กลับไปใส่ชุดนักเรียนกางเกงสีกากีอีกครั้งเลยครับโรงเรียนเดียวกันนะครับผมนี่สาเซนหรือเปล่าผมฟังสีกากีเหมือนกันนะฮะนะคะคุณโรงเรียนอะไรครับของผมโยธินบูนะใครเขาถามสถาบันกันเอาอยากรู้ไงไปถามกันเนี่ยคุยกันเองอีกแล้วดูสินิดนึงนะครับผมนะคะเพลงจากพี่อ่ำนะคะครับผมเล่นโดยน้องอ้วกรักคำนึงจบเลยบ้าเล่นโดยพี่สิงโตนำป๊อปนะครับผมอ๋อมีชื่อใหม่ด้วยรวมเลยเหรอสิงโตนำป๊อปสิงโตนำป๊อปเหมือนไก่ป๊อปอะไรเงี้ยนะครับผมฟังก็หิวเลยนะคะช่วงท้ายๆแล้วทุกคนครับคิดถึงวงนี้ตลอดเลยรอทุกวันจริงๆขอบคุณมากครับผมถ้ามีทุกวันจะดีมากค่ะอุ้ยหนูเนยไงล่าสุดหนูเนยแมสเสจมาแล้วนะเราคุยกันทางไอจีแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับผมพี่ตุ๊กตาขอเพลงฝันกลางวันหน่อยเล่นให้เพลงแรกเลยนะคะอย่ากลับไปไม่กลับนะคะเดี๋ยวยังไม่กลับขอเพลงแล้วนี่ป่ะใช่ป่ะไบโอนี่นะคะเดี๋ยวไม่ร้องนะคะครับมีอีกหนึ่งคนที่อยากจะร้องเราไม่ได้ยินชื่อนักร้องคนนี้มานานมากแล้วนะคะครับผมรวมถึงเราจำไม่ได้แล้วด้วยว่ามันร้องยังไงกำลังจะเตือนเลยเดี๋ยวลืมนะแบตหมดด้วยฟังไม่ได้เลยเรียบร้อยนะครับมันขึ้นยังไงไม่เป็นไรนะคะเราจำได้ช่วงกลางๆเหมือนแฮปปี้จังลักกี้จังผมชอบชื่อนักร้องมากเลยอ่ะแอนมาแนงใช่ใช่จำได้ไงตอนนั้นแอนมาแนงเป็นคนลูกครึ่งช่วงนั้นเป็นคนลูกครึ่งเป็นคนไทยมั้งไม่รู้จริงอันเนี้ยอยากรู้ว่าลูกครึ่งอะไรมาแนงนี่ไม่รู้ยังไงอ่ะแอนแต่หน้าเขาไทยมากเลยนะเออหน้าเขาไทยมากเลยแอนมาแนงอ้าวหรือว่าเราต้องมีนามสกุลไงใช่ป่ะกลับไปเหรอเล่นคนแอนเองแล้วนะครับผมนะคะเข้าใจแล้วว่าคุยกันเองเป็นไงเขาเป็นคนอะไรเขาเป็นคนจังหวัดอะไรคะผมจะรู้คุณแอนมาแนงในความคิดของพี่ป๊อกต้องมีเคาะให้ได้ว่าเขาเป็นคนอะไรอยากจะรู้คิดไปด้วยแรกที่เป็นสระแอร์เนี่ยนะครับผมต้องเล่นไปด้วยเหรอเล่นไปด้วยเป็นสระแอร์เนี่ยจากโงเฮงน่าจะอยู่ใกล้แถวเทือกเขาต้องมีภูเขาคิดเทือกเขาเทือกเขาอะไรต่อไปด้วยโตอ่างเนี่ยข้างหน้าต้องมีทะเลก็เป็นจังหวัดที่มีข้างหลังภูเขาแล้วข้างหน้ามีทะเลจังหวัดนั้นคืออ่างทองครับสุพรรณบุรีทุ่งได้ข้อสรุปว่าเป็นคนไทยนะคะเฮ้ยผมเสิร์ชประวัติมาแล้วเป็นคนไทยครับเขาเป็นคนไทยเขาอยู่ที่สงขลาครับผมอ้าวโอ้ยว่าแล้วต้องเป็นคนใต้ใช่เป็นคนใต้แหมรีบมาเชียร์ว่าเป็นคนใต้เมื่อกี้เงียบเลยมันน้องมันแนงมับแอนมันแนงแอนมันแนงอ่ะเออแอนมันแนงอ่ะมันแนงแอนมันแนงมันน้องมันแนงมับอยู่ป้ายด้วยนะเขาบอกแล้วนะโอเคอยู่ป้ายด้วยนะได้เลยโอ้อันนี้อยู่โซนเดียวอีก 3-4 เพลงนะเฮ้ยไม่พลื้อยู่โซนเดียวกับเป็นเม็ดเลยเหมือนกันเลยได้ครับผมไม่คุยกันเองแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มีคอมเมนต์นึงชมมาเฮ้ยเล่นเถอะพอขึ้นมาก่อนจบเลิกแยกพอเออรีบๆเดี๋ยวจำไม่ได้นี่ยังชอบมันน้องมันเองมั้งทีมเดี๋ยวต่อไปทีมงานเราจะไม่ถือกระดาษแล้วนะเขาจะป่าแล้วนะเฮ้ยนะเล่นเถอะนะครับผมแอนมันน้องมันเองมั้งมาฟังเพลงนี้กันนะครับผมนะครับโอเคต้องขอเวลารอพี่ป๊อปแป๊บนึงครับผมรอให้ป๊อปสักครู่นะฮะเอาไปแล้วพังแล้วชาร์จ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 เชื่อว่าเพลงนี้พอถึงท่อนฮุกผมว่าร้องได้ถูกต้องนะฮะ
ันนานเท่าไรและเธอที่เราไม่เจอกันมันนานเท่าไรใจฉันไม่เคยลืมจากวันที่เราเลิกกันยังจำแต่ภาพเธอเป็นความทรงจำเป็นภาพอดีตที่ฝังใจได้มาเจอกับเธออีกครั้งหัวใจก็เริ่มหวั่นไหวฉันยังไม่ลืมครั้งเราเคยรักกันเห็นสายตาของเธออีกครั้งดูยังไงก็ผูกพันเรายังและรักกันอยู่ในใจเรากลับมารักกันได้ไหมเสียงหัวใจฉันร่ำร้องให้เธอลองฟังเสียงของหัวใจเรากลับมารักกันอีกครั้งเพราะจะยังมีเธอเสมอให้กลับมาเจออย่างที่ใจเราคนใต้ได้มาเจอกับเธออีกครั้งหัวใจก็เริ่มหวั่นไหวฉันยังไม่ลืมครั้งเราเคยรักกันเห็นสายตาของเธออีกครั้งดูยังไงก็ผูกพันเรายังชอบมากนะคะจริงๆ MV สมัยก่อนนี่พอจบเราจะต้องเรากลับมารักกันสามฮุกสามฮุกใช่ไหมใช่ฮุกยังฮุกยังฮุกสามฮุกแล้วก็ขึ้นชื่อเพลงเรากลับมารักกันดีไหมมันจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆหลายๆเพลงเรากลับมารักกันดีไหมคือมันจะเป็นศาสนธรรมอะครับผมเรากลับมารักพอแล้วเดี๋ยวผมร้องนอกนะเสร็จแล้วบอกด้วยนั่งร้องต้องผมยาวนะฮะเพื่อที่จะให้โค้ดอัพที่หน้าเราพัดลมเป่าพัดลมเป่ามุมข้างเป่ามุมข้างใช่เป็นบียอนเซ่ใช่ๆอ้าวแล้วคนผมไม่ยาวทำไงไม่ได้อะไรวะเป่าไม่ได้ลิ้นพันไม่ได้เราอย่าโลกดิเออแค่เลือกผมเองไปต่อไม่ได้เลยในหัวนี่ยังมันน้องมันแดงครับนะผมแอนมาแดงนะฮะผมชื่อเพลงอะไรน้องตุ๊กตาเมื่อกี้เพลงอะไรนะคะในหัวมีมะนงมะแดงปั๊บเหมือนกันกลับมารักกันได้ไหมนะฮะนะคะของคุณแอนมาแดงม็อบนะโอเคนะคะช่วงท้ายแล้วตอนนี้นะคะอยู่กันอีกสัก 3-4 เพลงนะคะถึงหรือเปล่าสองแล้วกันนะประมาณนั้นสองเพลงโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณอาซาฮีด้วยขอบคุณอาซาฮีด้วยขอบคุณทุกคนที่จริงๆอ่ะคนที่มาอยู่กับเราในวันนี้เป็นคนที่ตามมาตั้งแต่ไลฟ์แรกแล้วน่ารักมากเลยนะคะ
อยู่เชียร์อยู่แซวอยู่คุยพูดคุยกับเราเลยใช่ทุกอาทิตย์นะคะก็ถ้ามีโอกาสได้เจอด้วยกันอีกก็อยากให้เจอกันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะแชร์ออกไปนะคะพรุ่งนี้ก็แชร์ก็ได้อังคารก็แชร์ก็ได้แชร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าคุณแชร์เพียงคนแชร์คุณก็จะได้เจอกับเราเย้ใจสองใจที่เ
ว่าไลฟ์จะเปลี่ยนไปเช่นไรนะคะแต่วันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาอยู่ด้วยกันนะคะมองให้ทุกคนเลยทีนี้เราก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งในกำลังใจแล้วก็ความสนุกสนานให้กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะความสนุกสนานกันเองนะคะเหมือนมอบให้กันเองใช่นะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณอาซาฮีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเดอะคาสเซ็ตเบสิกบาร์ด้วยครับผมพูดเหมือนจะไม่มีเลยพูดส่งแปลกๆไม่ใช่ไม่ใช่จะหมดเวลาแล้วพูดไว้ก่อนไงพูดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คนแชร์น้อยคนแชร์ไม่เยอะน้อยใจอ่ะน้อยใจเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้เจอกันอยากเจอกันก็ใช่อะไรนะทำไมนะครับแม่โดนนิ้วไปโดนอ้าวนิ้วไปโดนเสียงท้องอื่นไปเลยคุณนิ้วไปโดนปากโดนปากกลัวคอกลัวคอกลัวคอนะคะก็อย่าลืมถ้ายังอยากเจอกันนะคะก็รบกวนทุกคนนะคะทำยังไงดีอ่ะแชร์สิครับผมแชร์นะแชร์ครับแชร์กันออกไปนะแล้วก็ช่วยกันกระหน่ำเข้าไปในอินบ็อกซ์ของคาเซ็ตมิวสิกบาร์นะคะว่าขอให้วงวันอาทิตย์นะคะมาเล่นอีกนะคะอ่ะกล้องซูมเข้ามาครับไม่ได้กล้องไหนเนี่ยเดี๋ยวตั้งใจเลยกล้องไหนกล้องไหนกล้องไหนดีขอทั้งอันนึงกล้องนู้นกล้องนู้นกล้องนู้นเขาดีดนิ้วอยู่แป๊บนึงทุกคนเขาดีดนิ้วอยู่เราเขาดีดนิ้วเสร็จก่อนเอาล่ะโอเคแป๊บนึงโอเคอ่ะกล้องนี้ทุกคนนะคะรบกวนเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะเปิดหน้าข้อความนะคะแล้วบอกว่าชอบวงวันอาทิตย์มากเลยค่ะส่งเข้ามาขอให้วงวันอาทิตย์ได้มาเล่นทุกวันเลยค่ะครับผมอาซุปออกครับผมนะคะโอเคไม่ใช่ประโยคคำสั่งนะคะเป็นประโยคบังคับนะคะหนักกว่าเดิมอีกล้อเล่นล้อเล่นนะแต่พูดจริงก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใช่นะคะเดี๋ยวเราฝากสักหนึ่งเพลงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณอาซาฮีขอบคุณครับผมนะคะเดี๋ยวคัสเซ็ตมิวสิกบาร์ด้วยนะครับใช่นะคะโอเคลากันไปด้วยเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะหลายๆคนก็ยังอยู่บ้านอยู่อย่างเช่นพวกเรานะคะว่างว่างนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนและเป็นกำลังใจให้เราเองด้วยนะคะทุกวันนี้ฟังข่าวมากกว่าปกตินะครับผมว่าเมื่อไหร่นะคะเป็นคำถามที่ทุกคนถามทุกวันตื่นมาก็เมื่อไหร่นะครับผมนะคะเมื่อนั้นแหละค่ะไม่เป็นไรนะคะขอเพียงทุกคนนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปสู้ๆๆเราก็จะได้เจอกันนะคะโอเคฝากเพลงนี้ไว้นะคะพูดเข้าเพลงได้ดีมากเลยครับผมก็มีคำถามว่าเมื่อไหร่คุณจะบอกเพลงผมเพลงอะไรขอโทษข้างหลังนี่ล็อกแล้วใช่รอทั้งวงเลยนะยังไงนะคนทางบ้านก็มีคำถามนะคะเมื่อไหร่จะเล่นสักทีครับผมเออว่าอีกสักแป๊บนึงครับเพิ่งรู้เมื่อกี้นะคะขอโทษเปิดผิดนะคะมัวแต่ DM มัวแต่บังคับขู่เข็นอยู่มัวแต่จิกอยู่นะครับผมตอนนี้ใช่นะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะทุกคนน่ารักมากอยู่กันเนี่ย800กว่าคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กันแบบตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยถูกต้องคือต้องบอกเลยว่าคือส่วนใหญ่นี่คือดูเราตั้งแต่เทปแรกๆเลยนะใช่อยู่กันมานานมากนานมากนะครับผมก็จะเห็นคนซ้ำๆนะคะหนูเนยนะคะอ้าวหมดเวลาเห็นไหมล่ะพี่อ่ะฮุกหนึ่งขอเล่นสักฮุกได้ไหมฮุกหนึ่งฮุกลากันไปก่อนแล้วค่ะภูมัวจากพูดคุยหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าทุกคนนะคะลากันไปสักหน่อยแล้วกันบ๊ายบายThe Classic Music Bar
ขอขอบคุณวัยรุ่นทุกคนที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับบอกตัวเองว่ารักเธอรักเธอบอกตัวเองอยู่ทุกวันวันละครั้งบอกตัวเองว่ารักเธอจริงจังมากมายนักหนาหากว่าลองจะนับดาวที่ลอยอยู่ยังไม่พอคะแนนบอกเลยว่ารักเธอมากกว่าไม่รู้เท่าไรบอกกับเธอว่ารักเธอรักเธอบอกกับเธออยู่ทุกวันวันละหนบอกกับเธอว่ารักเธอไปจนตราบชั่วดินฟ้า